แต่ลุงงอไม่ได้เจตนาให้ท่านเชื่อลุงงอนะครับเจตนาจริงๆต้องการให้เข้าใจรู้และเข้าใจก็รอวันเข้าถึงจึงจะรู้แจ้งเห็นจริงในส่วนตัวตรงตัวเองโอเคไหมครับเราเน้นตรงนี้สิ่งที่ดีสุดอยู่ในตัวเราก็บอกไงตั้งแต่ตอนต้นรายการนะโอ้โหหลับตาพูดนั่นรู้ป่ะหลับตาพูดนั่นถ้าลืมตาพูดจะขนาดไหนหลับตาขนาดนั้นลืมตาพูดขนาดนี้จะขนาดไหนว่าไปโน่นโอเคไหมว่าเหนื่อยยังสามทุ่มครึ่งไปแล้วเนี่ยสามทุ่ม37 นาทีแล้วไม่มีต่อเนาะดูสิเฟซมีอะไรเปล่านิ่งก็คือนิจจังสำคัญมากไปอยู่ไหนก็บริสุทธิ์ทั้งสิ้นนั่นแน่ CR ลุงงอกเอ็นเครดิตแล้ว CR ผมก็รู้แต่ว่าเซอร์เคิลอย่างเดียวแล้วครับ CR นะโอเครับแซบครับโอเคครับจิตเดิมแท้ของทุกคนสวยงามเสมอนี่เป็นวาทกรรมและคติเดิมแท้เนี่ยสมาธิจิตมีได้ก็เสื่อมได้เป็นธรรมดาธรรมชาติของใจชอบไหลลงสู่ที่ต่ำเป็นวาทกรรมหมดแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นเพียรรักษาจิตยกระดับจิตให้สูงเพราะถ้าจิตอยู่ในเดี๋ยวนะอยู่ในพีคสเตรทโอ้โหภาษาซ้อนภาษาเลยนะพลังงานบริสุทธิ์จะออกมาทำงานเป็นอัตโนมัติทำอย่างไรเราจึงจะเป็นพลังงานบริสุทธิ์สม่ำเสมอคะภาษาเดิมๆนั้นที่ว่าได้ยินเนี่ยนี่เป็นภาษาเก่าๆนะครับจิตเดิมแท้เนี่ยคือภาษาเก่าแล้วครับจิตเดิมแท้มันเป็นยังไงนี่คือภาษาเก่ามันจะไปต่อไม่ได้เพราะภาษาเก่านะครับบอกให้ทราบไว้นะครับของทุกคนสวยงามเสมอเนี่ยภาษาเก่าเลยครับใช้ไม่ได้เลยนะครับประโยคนี้ทั้งประโยคเลยนะครับลุงหมอวินิจฉัยแล้วนะสมาธิจิตมีได้ก็เสื่อมได้ถูกต้องครับถ้ามันยังไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์นะครับมีได้เสื่อมได้ถูกต้องอันนี้เห็นด้วยนะครับถ้าหากบริสุทธิ์แล้วได้แล้วได้เลยนะครับธรรมชาติของใจชอบไหลลงสู่ที่ต่ำนี่ก็เป็นภาษาเก่านะครับธรรมชาติของใจไหลไปสู่ต่ำนั่นก็ถือว่าคือใจมันเป็นความคิดทั้งทางบวกก็คือขึ้นทางลบก็ทางลงเห็นไหมครับแต่ต้องคิดให้มันอยู่ในซีโร่สิครับศูนย์กลางใจคือความคิดเห็นชอบด้วยหนึ่งประเด็นปัญหาเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเฉยๆตรงกลางจัดตัวเฉยๆให้ได้คำว่าเฉยแปลว่ารู้ทั้งเห็นด้วยฝ่ายเห็นด้วยรู้และเข้าใจฝ่ายเห็นด้วยรู้และเข้าใจฝ่ายไม่เห็นด้วยทำใจนี้ให้ได้ทุกที่ ทุกเรื่องครับทุกประเด็นปัญหาเมื่อเข้าหูและเข้าตาโอเคไหมแล้วจะรู้ว่าการกำกับใจให้เกิดความเป็นกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทานี้ได้โดยประการใดแค่เองฮะเรื่องใจคิดอยู่เรื่อง3มิติเมื่อวานนี้ผมพูดเรื่อง4มิติไม่ใช่เลยมันมีคำว่าจิตใช่ไหมเมื่อวานนี้ตอนเย็นมันมีเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเฉยๆแล้วก็ตัวที่เหนือกว่าเฉยคือพวกเหนือพวกจิตจิตสาวสุจะเหนือกว่าความเฉยๆมันเป็นเรื่องของเนี่ยที่บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์หรืออีกคำหนึ่งกลุ่มพระเจ้าก็บอกเข้าถึงพระเจ้านั่นเองครับกลุ่มพุทธกลุ่มสาธุอมิตรพุทธก็เข้าถึงพระธรรมนั่นจะเหนือกว่าความเป็นกลางโอเคไหมครับเหนือกว่าอุเบกขาอย่างเงี้ยโอเคไหมเหนือกว่าความเป็นกลางน่ะพลังงานตัวนี้เป็นพลังงานที่อยู่เหนือทุกสิ่งประสิทธิ์เพราะฉะนั้นยุคสมัยนี้นะครับเขาจะเถียงกันอยู่แค่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยโอเคไหมถูกกับผิดสังเกตครับสังเกตหนึ่งปัญหาแม้แต่จะเป็นการเลือกประธานรัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยเอาตัวท็อปไฟตัวท็อปของบ้านเมืองเข้ามาพูดมันก็จะเห็นเป็นชัดเจนนาทีนี้นะครับมันก็เหมาะกับสถานการณ์เวลาลุงพูดก็พูดอย่างนี้ก
อารมณ์นะครับเอาฟังคนไหนที่ฟังผ่านสภามาก็จะรู้ว่าเออมีสองด้านคุยอยู่ตรงนั้นเห็นไหมครับไอ้กลุ่มเฉยๆก็นิ่งเงียบเห็นไหมใช่ไหมครับแล้วกลุ่มที่เหนือเฉยๆนั่งพูดอยู่นี่ว่าไปนู่น ดีไหมครับคำนี้นะ ชายพเนจรที่ชอบใช้กันใน Facebook อ๋อ CR ที่ชอบใช้กันใน Facebook เป็นตัวย่อมาจากคำว่าเครดิตโอเคครับใช้เวลาเราเอาภาพหรือข้อความของใครมาโพสต์เราจะให้เครดิตก็คือ CR หรือให้เครดิตกับคนคนนั้นโอเครับแซบครับ thank you very bigก็ต้องกันอย่างเงี้ยก็เคยแลกกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งกับเพียงเหล่านี้อย่าลืมนะฮะเราอยู่ในบ้านหลังเดียวกันใช่ไหมครับแล้วก็ต่อเติมเสริมแต่งให้กับกันและกันเขาเรียกว่าช่วยกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งรวมก็เป็นสามอยู่ยังค่ำแหละใช่นะครับนานนะครับโอเคเนาะปรับตัวเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่หน่อยครับคำว่ายุคพลังงานใหม่พลังงานใหม่ถ้าผมวิเคราะห์ภาษานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของวาทกรรมพลังงานมันมีอยู่ก่อนแล้วมันไม่ได้ใหม่ นะครับมันไม่ใช่เพิ่งเกิดใหม่พลังงานผสมมีอยู่ก่อนและก่อนเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดนะในยุคของพระพุทธองค์พูดเอาไว้ก็คือคำว่าปรมัตถ์ครับนั่นปรมัตถ์คือภาษาของพระพุทธเจ้าโอเคไหมครับปรมัตถ์สัจจะความจริงโดยปรมัตถ์มันแปลเป็นภาษาพ่อขุนว่าไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้ลุงหงอกบอกว่าค่าคงที่เห็นไหมครับค่าคงที่นี้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ค่าคงที่เห็นไหมวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงโอเคไหมครับสูตรวิทยาศาสตร์ถ้ารู้จักคำพวกนี้ก็จะต่อได้นะครับคนไหนที่ เป็นนักวิทยาศาสตร์จะเป็นเคมีชีวฟิสิกส์ขึ้นชื่อว่ามนุษย์มีสิทธิ์รู้ทุกคนแต่ถ้าหากว่าเอาความเป็นสถานะภาพก็มาพูดแล้วคนนั้นจะตันเพราะว่ามันจะไปเยอะมันจะไปกอดติดคำว่ากูคือนักวิทยาศาสตร์นะส่วนมากเลยนะกูคือนักวิทยาศาสตร์ตายทุกรายให้ด้วยจำให้ดีครับนี่ภาษาลุงหอกส่วนมากจะเห็นตลาดอุ้ยอย่างเช่นคนเข้าเรียนหมอเนี่ยผมเรียนวิทยาศาสตร์มานะที่พูดนี่เกินกว่าวิทยาศาสตร์เยอะครับที่ว่า กลัวเขาจะไม่รู้ว่าเก่ง ผมไม่สนเลยพวกนั้น นักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ไม่เคยสนโอเคผมรู้ว่าท่านเหล่านั้นเจ็บไข้ได้ป่วยแน่ๆนะมาเลยลุงหอกจะช่วยนะครับลุงหงอไม่เคยปฏิเสธบุคมนุษย์นะครับไม่เคยปฏิเสธใครนะครับแต่อย่าลากมาก็แล้วกันลากมาหมายความว่าจะหยุดหายใจแล้วมาอย่ามาฉะนั้นมาตายที่นี่ยุ่งนะไม่เอานะใช่ไหมครับแล้วงานเข้าเลยพี่เอ๋ยโอเคไหมก็พูดอย่างนี้แล้วเอาใจใครล่ะถ้าคิดไปถึงวันเวลาตายแล้วไปที่อื่นอย่ามาตายแถวนี้เดี๋ยวงานเข้าเดี๋ยวลุงหงอกจะมีปัญหาลุงหงอกว่าจงจานลุงหงอกหน่อย ถ้ายังไม่ตายมาฉันไม่ตายแน่มาหายใจไว้เดินมานะพี่นะที่ว่าไม่จะหามมาแล้วก็เกินไปแล้วยอมนะพี่เอ้ยแบบนั้นนะครับชัดเจนนะต้องแปลไหมภาษาลุงหงอกไม่ต้องแปลเอามันดื้ออย่างเงี้ย